สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปวีณาภัทรภูเขียวเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ชำนาญงานวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านนะคะมาชมโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแต่งกายที่จัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงนะคะหลายท่านคงจะสงสัยว่าคนในยุคสมัยก่อนมีการนุ่งห่มเสื้อผ้ากันหรือยังจากการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีทำให้เราได้ทราบว่ามนุษย์สามารถผลิตเครื่องนุ่งห่มใช้กันมานับเป็นพันปีแล้วนะคะแล้วในวัฒนธรรมบ้านเชียงเนี่ยได้มีการพบชิ้นส่วนของผ้าที่ติดอยู่บนเครื่องประดับสำริดและขวานสำริดอายุราว 5,600 ปีนะคะนอกจากนี้เรายังพบโบราณวัตถุที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการผลิตเสื้อผ้านั่นก็คือแวร์ดินเผาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับแวร์ดินเผากันนะคะแวร์นะคะก็คือจะเป็นอุปกรณ์ในการปั่นฝ้ายเพื่อให้เกิดเป็นเส้นได้แวร์ที่พบในแหล่งโบราณคดีส่วนใหญ่ก็คือจะทำมาจากดินเผาจะมีลักษณะครึ่งวงกลมทรงคล้ายกลวยตัดหรือเรียกกันง่ายๆว่าอาจจะคล้ายๆกับรูปลูกคิดนะคะเจาะรูตรงกลางแวร์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการปั่นได้โดยจะใช้เป็นตัวถ่วงน้ำหนักของเส้นใยเพราะแวร์จะมีรูตรงกลางนะคะสำหรับเสียบแกรนนะคะปลายอีกด้านหนึ่งของแกนก็คือจะพันเข้ากับเส้นใยเมื่อปั่นแกนให้เป็นแรงเหวี่ยงหมุนรอบตัวนะคะแรงเหวี่ยงก็จะมีการไปถ่วงน้ำหนักกับแกนซึ่งจะทำให้เส้นใยบิดเป็นเกลียวสม่ำเสมอกลายเป็นเส้นได้นะคะหลังจากนั้นก็จะสามารถนำเส้นได้มาทอเป็นผ้ามาทอเป็นเครื่องนุ่งห่มได้ค่ะแล้วสำหรับด้านนี้เราก็จะมีตัวอย่างให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะก็คือจะเป็นการวิธีการใช้แวร์ดินเผานะคะที่จะปั่นได้ออกมานะคะแล้วก็จะมีวิธีการทอผ้าให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะนี่ก็เป็นเพียงรายละเอียดบางส่วนของโบราณวัตถุที่จะแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงนะคะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่ต้องการมาเที่ยวชมที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงและทางเราอยากให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงขอบคุณค่ะ